ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะผ่าตัดไม่พอใจก็สลายได้สวัสดีค่ะเฮียนาตาลีเพคแคมนะคะใช่แล้ว Thailand created a program to help young women who've been confined to minor crimes discover their potential in primary school ตอนนี้เราอยู่ที่คะแนนเธอที่จุดคลินิกค่ะที่เกสรวิลเลจค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เฮียนาตาเลียเพคแคนนะคะจะมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมตอนนี้เรามาถามตอบกับนาตาเลียเพคแคนบายเธอที่จุดคลินิกนะคะค่ะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เฮียจะต้องทำระหว่างหยิบมือถือกับส่องกระจกเฮียจะเลือกอะไรดีคะหยิบมือถือแล้วก็ปัดปัดปัดค่ะระหว่างดื่มนะตอนเช้าระหว่างชากับกาแฟเฮียจะดื่มเป็นอะไรดีคะขอเป็นกาแฟแล้วกันค่ะและที่สำคัญต้องเป็นไอซ์อเมริกาโน่ไม่หวานเลยด้วยนะคะและสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เฮียจะสืบในแต่ละวันระหว่าง Facebook กับ Instagram ขอเป็น Instagram แล้วกันค่ะเพราะว่าภาพสวยชัดเจนและท่านตอนนี้ระหว่างนางแบบกับนางงามเฮียชอบเป็นอะไรดีคะหุยถ้าถามอย่างนี้นะคะก็ต้องเป็นนางงามสิคะเราเป็นสาวกลางวันหรือกลางคืนดีคะเราเป็นสาวกลางคืนเสียงดีขนาดนี้อยากจะเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงดีคะร้องเพลงไม่ค่อยได้ค่ะขอเป็นนักแสดงจะดีกว่าแล้วระหว่างหนุ่มในฝันล่ะคะเฮียชอบแบบว่าตีหรือหล่อล่ำขอเป็นตีแล้วกันค่ะเพราะหล่อล่ำกินเวได้ถ้าจะต้องเลือกอุปกรณ์แต่งหน้าระหว่างลิปสติกกับขนตาเฮียเลือกเป็นอะไรดีคะขนาดนี้ไม่ต้องถามเลยค่ะขนตาเท่านั้นเฟซแอปกับเมคอัพขอเป็นเมคอัพค่ะเพราะเฟซแอปเนี่ยบางทีก็เอาไม่อยู่ค่ะชอบแต่งหน้าขนาดนี้ระหว่างเอเชียนลุคกับอินเตอร์ลุคอยากได้แบบไหนดีคะขอเป็นเอเชียนลุคนะคะที่ดูอินเตอร์ดีกว่ารูปแบบหน้าที่อยากมีอยากเป็นแบบสลิมเมอร์หรือว่ายังเกอร์ดีคะหุยรูปแบบหน้านะคะขอดูเด็กไว้ก่อนค่ะป้าสอนไว้โบท็อกกับฟิลเลอร์เฮียอยากเลือกเป็นอะไรคะขอเป็นฟิลเลอร์ที่โปรโมชั่นมีโบท็อกแถมมาด้วยค่ะสุดท้ายแล้ว3คำกับนาตาเลียสำหรับนาตาเลีย3คำนะคะง่ายมากค่ะ Hurtitude สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับพี่วันนี้มีอะไรให้คุณหมอรับใช้ดีครับอยากจะให้คุณหมอค่ะ make over เฮียนะคะตอนนี้ปัญหาที่กังวลมีอะไรบ้างปัญหาที่กังวลมันมีความหย่อนคล้อยนะมีเนียงมีข้าง2ชั้นเนี่ยมันควรจะแก้ไขยังไงดีคะสังเกตตรงนี้ไหมครับตรงนี้ทำให้เวลาที่เรายิ้มเนี่ยดูไม่กระชับอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบแน่นอนคือคางสองชั้นนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอมีแก้มยุ้ยกับคางสองชั้นก็จะไปแก้ปัญหาด้วยการฉีดสลายไขมันหรือว่าดูดไขมันนะครับคนเอเชียเราเนี่ยส่วนมากนะครับมักจะมีคางสั้นพอคางสั้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความหย่อนคล้อยขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การแก้ปัญหาครับผมอยากครีเอทคางให้สวยๆนะครับทำให้หน้าเราเนี่ยมันเข้ารูปมากขึ้นถ้าเรามีคางเนี้ยหน้าเราจะเรียวยาวขึ้นดูชับบี้น้อยลงแล้วก็จะเห็นคางสองชั้นลดลงครับกลัวการผ่าตัดอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากค่ะและที่สำคัญนะคะไม่พอใจก็สลายได้เพราะของที่ใช้เนี่ยมันเป็นฟิลเลอร์จริงๆไม่ใช่สารแปลกปลอมบนใบหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่าเฮียนาตาเลียเนี่ยฉีดแล้วทำแล้วเนี่ยสร้างมิติบนใบหน้าแล้วเปลี่ยนเฮียนาตาเลียเป็นคนใหม่ให้ใช้ไรกว่าเดิมได้ไงด้วยเพอร์จิจูดคลินิกค่ะบ๊ายบาย